สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม FileZilla นะครับก่อนอื่นนะครับต้องดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วมันจะเป็นไฟล์ซิปตัวนี้นะครับจากนั้นคลายซิปนะครับคลิกขวานะครับ Extract Here ก็ได้นะมันจะได้2ไฟล์นี้นะครับ2ไฟล์นี้มันจะเป็น32บิตและ64บิตนะครับผมเลือกเป็น64บิตนะครับเพราะเครื่องผมรองรับ64บิตเดี๋ยวมันคลิกไปเลยนะครับจากนั้นกด yes นะครับแล้วก็ I agree นะฮะแล้วเราเลือก anyone นะครับ anyone แรกนะครับกด next นะครับแล้วเรากด desktop icon ให้มันโชว์ขึ้นมาหน้า desktop นะครับจากนั้นกด next นะครับครับกดเน็ตไปเลยนะครับกด install นะกด start เลยนะครับ finish เลยนะครับโอเคเราติดตั้งเสร็จนะครับจะขึ้นหน้าจอนี้นะเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับครับสวัสดีครับ